ือภาระไว้ให้ฉันทำไมเนี่ยแต่ตอนนั้นคุณน้ำอยู่คุณน่านนะครับผมกลัวคุณน่านจะโดนลูกหลงไงครับฉันคงต้องหาแพทย์สักคนแล้วเก็บเด็กนั้นไว้ใกล้ตัวจะได้คอยดูว่ามันจำอะไรได้บ้างแล้วถ้าคุณน้ำจำผมได้ล่ะครับแล้วรู้ว่าคุณเป็นคนทำอ่ะก็ต้องหาทางปิดปากสิโชธกับปรียาเป็นเพื่อนเราคุณสั่งฆ่าเขาได้ยังไงคุณทำได้ยังไงถ้าผมไม่ทำคนที่จะต้องเดือดร้อนคือเราไอ้โชธมันมีหลักฐานว่าผมทุจริตเรื่องงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่อะถ้ามันเอาเรื่องเข้าบอร์ดบริหารผมจะถูกจับเข้าคุกผมกำลังปกป้องครอบครัวของเราอยู่ปกป้องครอบครัวของเราโดยการฆ่าครอบครัวเพื่อนเนี่ยเหรอผมมีความลับคุณเองก็มีความลับที่คุณยังอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้มีหน้ามีตาในสังคมได้เนี่ยไม่ใช่เพราะคุณมีเกียรติหรอกแต่เพราะผมอนุญาตให้คุณยังอยู่ตรงนี้ถ้าวันไหนผมไม่อนุญาตขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเกียรติศักดิ์ศรีเงินทองหรือแม้แต่ความสุขอ่ะคุณก็ไม่มีวันที่จะได้แตะมันอีกอยู่เงียบเงียบเหมือนคนตายอย่างที่คุณเป็นอย่างนี้ทุกวันนี่แหละดีแล้วยิ่งคุณเสียงดังเท่าไหร่นะเรื่องมันก็ยิ่งแย่ไปมากกว่านี้คุณถ้าคนรู้ความลับของผมเมื่อไหร่ความลับของคุณก็จะถูกเปิดเผยออกมาเหมือนกันถ้าต้องการอย่างนั้นก็ลองดูเลยสวัสดีครับคุณอดิตเขาได้ข่าวว่าคุณไม่สบายก็เลยอยากจะมาเยี่ยมนี่ครับดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมแต่ไม่เห็นน่าจะต้องลำบากเลยไม่เป็นอะไรเลยครับคุณหลินผมกับคุณพงษ์เป็นเพื่อนกันแล้วอีกอย่างตอนนี้ชลาลัยก็มาทำงานกับผมแล้วด้วยแล้วพูดถึงชลาลัยคุณหลินกับคุณพงษ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะคอยดูแลเธอเป็นพิเศษ